โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไฮลักเรโวรไทยลีกและฟุตบอลไทยลีก2ประจำฤดูกาล2023-2024ของวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7เมษายน2567วันเสาร์ที่6เมษายน2567ฟุตบอลไฮลักริโวไทยลีเวลา18นาฬิกาสิงห์เชียงรายอยู่ในเตดจะพบกับบีจประทุมอยู่ในเต็ดที่สนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมฟุตบอลไฮลักรรโวรไทยลี เวลา18นาฬกา30นาทีเมืองทองอยู่ในเตดจะพบกับตราดเอฟซีที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมฟุตบอลไฮลักรีโวไทยลีกเวลา19นาฬกาบุรีรัมย์อยู่ในเตดจะพบกับพีทีประจวบเอฟซีที่สนามช้างอารีนาฟุตบอลไฮลักรีโวไทยลีกเวลา20นาฬกาอุทัยธานีเอฟซีจะพบกับขอนแก่นอยู่ในเต็ดที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีฟุตบอลไทยลีก2 เวลา17ดนาฬกา30นาทีกระก้อนปทุมวันการจนบุรีเอฟซีจะพบกับคัตต้อมอยู่ในเต็ดที่สนามกีฬากลางจังหวัดการจนบุรีหรือสนามกรีบัวฟุตบอลไทยลีก2เวลา18นาฬกาลำปางเอฟซีจะพบกับหนองบัวพิชยาเอฟซีที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางฟุตบอลไทยลีก2เวลา18นาฬกาเชียงใหม่ยูไนเต็ดจะพบกับแพร่อยู่ในเต็ดที่สนามกีฬาสมโพเชียงใหม่700ปี ฟุตบอลไทยลีก2เวลา18นาฬกา30นาทีสุพรรณบุรี FC จะพบกับนครราชสีมามาสตา FC ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีฟุตบอลไทยลีก2เวลา19นาฬกาสมุทรปราการซิตี้จะพบกับกระบี่เอที่สนามสมุทรปราการสเตเดียมวันอาทิตย์ที่7เมษายน2567ฟุตบอลไฮลักรรโวรไทยลีกเวลา17นาฬกา30นาทีลำพูนบริเออร์ จะพบกับโปลิทเทโรเอฟซีที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหรือแม่กวงสเตเดียมฟุตบอลไฮลักรีโวไทยลีเวลา18นาฬิกาทรูแบงค์กอยูในเต็ดจะพบกับการท่าเรือเอฟซีที่สนามทรูสเตเดียมมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิทธฟุตบอลไฮลักรีโวไทยลีเวลา18นาฬิกา30นาทีชนบุรีเอฟซีจะพบกับราชบุรีเอฟซีที่สนามชนบุรียูทีเอสเตเดียม ฟุตบอลไฮลักรีโวไทยลีเวลา19นาฬิกาสุขโขทัยเอฟซีจะพบกับนคนปรปฐมยูไนเต็ดที่สนามทะเลลุงสเตเดียมฟุตบอลไทยลีก2เวลา17นาฬิกา30นาทีชนาาฮอนบิลจะพบกับระยองเอฟซีที่สนามเขาพรองสเตเดียมฟุตบอลไทยลีก2เวลา18นาฬิกาอุธยายูไนเต็ดจะพบกับนครศรียูไนเต็ดที่สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฟุตบอลไทยลีก2เวลา18นกาก30นาทีกเกษตรศาสตร์ FC จะพบกับพัทยาอยูไในเต็ดที่สนามอินทรจันทรสถิตและฟุตบอลไทยลีก2เวลา19นาฬกาจันทบุรี FC จะพบกับเชียงใหม่ FC ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีช่องทางการรับชมจะแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์แรกนะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ